คล็ดลับการสรรหาคนของขงจื้อโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์คนฉลาดแต่ขยันต้องส่งเสริมให้เป็นหัวหน้าและแม่ทัพคนฉลาดแต่ขี้เกียจต้องส่งเสริมให้เป็นฝ่ายเสนาธิการและคอยแสดงความคิดเห็นอยู่เบื้องหลังคนโง่แต่ขี้เกียจต้องเก็บเอาไว้ใช้สอยทำงานตามคำสั่งคนโง่แต่ขยันต้องเอาไปกุดหัวทันทีเพราะกลุ่มคนพวกนี้จะก่อให้เกิดเรื่องเสียหายไม่หยุดหย่อนทำไมเราจะต้องขยันให้ถูกที่ถูกเวลาถูกทางเพราะว่าถ้าเราทำงานหนักโดยมุ่งเน้นแต่ปริมาณไม่ได้ใช้แนวคิดงานที่ได้มาจะมีงานที่ด้อยคุณภาพถ้าเราหักโหมทำงานแบบโต้รุ่งนอนดึกตื่นสายจะทำให้ทำลายความคิดสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆมันจะไม่เกิดขึ้นและเราจะคิดงานดีๆใหม่ๆออกมาไม่ได้เลยและทำงานแบบไฟโดนก้นจะทำให้เกิดอารมณ์เสียและทำลายสัมพันธภาพกับบุคคลรอบข้างการขยันทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำจะทำให้สุขภาพทรุดโทรมแล้วก็คือการทำงานที่ไม่มีความสุขจะทำให้บรรยากาศชีวิตของคุณหมดความสุขไปเลยทีเดียวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่ามุ่งแต่ทำงานอย่างเดียวเราต้องบริหารงานอย่างอื่นให้ควบคู่กันไปด้วยคุณจะประสบความสำเร็จในการทำงานที่ยอดเยี่ยมถ้าเกิดคุณมุ่งงานอย่างเดียวสิ่งอื่นคุณก็จะพังไปด้วยเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันส่วนครับ